าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยได้เข้าเยี่ยมชมการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปค่ะติดตามจากคุณมูฮัมหมัดรุสตีเชคฮารูนรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ครับขณะนี้ได้เดินทางมาที่จุดที่2ครับที่บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับเพื่อมาตรวจเยี่ยมดูการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรครับซึ่งนายกรัฐมนตรีค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวในการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่จุดนี้ครับทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาถึงบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้จำกัดซึ่งเป็นจุดที่2ที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ได้รับฟังเสียงบรรยายจากได้รับฟังการบรรยายสรุปจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เสนอความก้าวหน้าพื้นที่การลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมของภาคเอกชนตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรวมถึงแผนการทำงานในปี2551ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินชมนิทรรศการและงานวิจัยสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานกับเจ้าหน้าที่โดยนำเสียงที่ดุดันพร้อมเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับผู้ประกอบการด้วยครับครับและขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันครับและในอีกสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงที่กองพลทหารราบที่15อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการเดินทางมาที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ครับ